วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่22เมษายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะคำพยากรณ์ทุกเช้านะครับเราเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในส่วนของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวที่ควรพึงระวังนะครับหรือว่าจังหวะโอกาสเวลาที่ดีตลอดจนในเรื่องของสีที่เป็นมงคลสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพยากรณ์คุยกันสดๆครับทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามารวมไปถึงทาง SMS ซึ่งเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วที่สุดส่วนเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ SMS เป็นการสื่อสารที่เร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลใส่มาให้ครบส่งมาที่4221606พิมพ์ PD ก่อนนะครับข้อมูลที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนระบุบอกกล่าวเข้ามาด้วย2หมายเลขครับสำหรับใครที่อยากจะคุยสายสด024960493ถึง4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีรองรับนะครับช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับworldwide.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้หรือจะส่งเป็นอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวรวมถึงสอบคำถามในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ0831997972อันนี้คือช่องทางหลักๆนะครับที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้แต่ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกที่1นั้นนะครับก็ทุกวันครับถ้าวันไหนมีความสลักสำคัญหรือว่ามีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเราก็จะนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยเข้าทำนองรู้ไว้ใช่ว่านะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยด้วยหลายคนคงพอจะทราบแล้วก็คุ้นเคยกับคำนี้ครับคือคำว่าวันคุ้มครองโลกหรือว่าวันเอิร์ธเดย์นั่นเองนะครับวันที่22เมษายนเนี่ยของทุกปีถือเป็นวันคุ้มครองโลกนะครับที่ทั่วโลกพร้อมใจกันรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับประวัติความเป็นมาของวันนี้นะครับเมื่อ22เมษายนปีพุทธศักราช2513หรือว่าปีค.ศ.1970ประชาชนคนอเมริกันครับที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า20ล้านคนเนี่ยได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะรวมถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกและผลจากการชุมนุมนั้นก็ก่อให้เกิดการออกพรบ.นะครับหรือว่าพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของทางสหรัฐและได้มีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นจนในที่สุดก็ได้มีการกำหนดให้วัน22เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันคุ้มครองโลกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาสำหรับเป้าหมายของวันคุ้มครองโลกนั้นก็คือเพื่อลดอัตราการเกิดของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นต้องบอกว่ามีมากขึ้นทุกขณะนะครับข้อต่อมาคือเพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดสารสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไปประเด็นต่อมาครับเพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและก็ป่าดงดิบและนอกจากในเรื่องของป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับยังห้ามการซื้อขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดน้อยหรือหมดสิ้นไปประเด็นต่อมาครับเพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับธรรมชาติที่มีอยู่
รวมถึงเพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศน้ำรวมถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์และสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญยิ่งนะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกที่จะรักษาโลกไว้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลชุมชนหรือเป็นในระดับประเทศครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะทำกันในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมการปลูกต้นไม้นะครับการอนุรักษ์ไม้ใหญ่นะอย่างเมืองไทยก็มีการบวชนะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์หรือแม้กระทั่งการคุมกำเนิดของจำนวนประชากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้การศึกษาแก่เยาวชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรวมถึงในแง่ของการรักษาความสะอาดการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือนเพื่อนำไปใช้รีไซเคิลหรือกลับมาใช้ซ้ำอันนี้คือกิจกรรมที่มักนิยมทำนะครับในแต่ละประเทศต่างๆก็ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง www.กระปุก.com ครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยจากข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ได้ยินได้ฟังมาเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนป่าไม้ชายเลนเนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ป่าไม้โดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่ามีจำนวนที่ลดลงอยู่ทุกขณะนะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ควรจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะถ้าเราทำลายธรรมชาติเนี่ยตัวอย่างที่มีให้เห็นเนี่ยไม่ต้องรอชาติไหนนะฮะทุกวันนี้อากาศมีความร้อนมากอากาศมีความแปรปรวนมากซึ่งสาเหตุสำคัญเลยก็คือการที่เราตัดไม้ทำลายป่านั่นเองครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งวันดีๆซึ่งอย่าให้ความสำคัญเพียงแค่วันนี้นะอยากให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันคุ้มครองโลกครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีศุกร์ที่22เมษายน2559ครับจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน5ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ใครคิดการใหญ่ใครมีโครงการดีๆที่อยากจะนำมาเสนอให้เข้าหาเจ้านายครับให้เข้าหาผู้บังคับบัญชาวันนี้มีโอกาสจะได้รับไฟเขียวสภาพคล่องโดยรวมสุขสิ้นเดือนยังไม่สิ้นใจครับวันนี้สายป่านมีมากพอให้ได้ขยับขยายในส่วนของการลงทุนความรักไม่ค่อยดีครับมีโอกาสเกิดความไม่เข้าใจแต่คนโสดมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิเพื่อเหลือเพื่อขาดโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดการใหญ่ให้หาคนอุปถัมภ์นะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้แต่จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำในช่วงที่ผ่านมาหมายถึงคนที่กำลังรอฟังผลในเรื่องของงานนะครับสภาพคล่องทายดีวันนี้หยิบจับอะไรมีโอกาสได้ต่อยอดโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นสุดท้ายในเรื่องของความรักใช้ความพยายามให้มากกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาคนพิเศษหรือแม้กระทั่งคู่ที่กำลังมีปัญหาไม่เข้าใจกันหนักแน่นหน่อยเน้นเรื่องของชีวิตครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนคนที่พยายามมานานวันนี้มีโอกาสจะได้รับการยอมรับหรืออย่างน้อยเนี่ยจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจขึ้นการเงินการลงทุนวันนี้ผมอยากให้มองไกลๆเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับซื้อของอะไรเนี่ยซื้อได้แต่การพัฒนาอาหารสมองตำรับตำราก็ใช่ครับหรือแม้กระทั่งการหาคอร์สสัมมนาฝึกอบรมที่น่าสนใจก็ถือว่าดีความรักคนมีคู่อยากได้อะไรวันนี้ให้ลองพูดคุยให้ลองหว่านล้อมคนรักนะครับคนโสดเองก็มีโอกาสสมปรารถนาเช่นเดียวกันเสริมในเรื่องของงานครับเหนื่อยมานานวันนี้หายเหนื่อยสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเงินกับงานกลับกันนะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยวันนี้ใครที่มีบุตรหลานบริวารกระเป๋าฉีก
มีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับทั้งเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นรายจ่ายจรแม้กระทั่งในส่วนของการลงทุนวันนี้ถ้ามีใครชักชวนให้ทำอะไรเนี่ยให้มองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนส่วนการงานทายดียังรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายคนทำธุรกิจก็มีความอยู่ตัวครับเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาความรักวันนี้มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจจากการเดินทางครับเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้เสียทรัพย์ถ้าเป็นบุตรหลานคงเลี่ยงไม่พ้นสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันได้ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องเงินทองทรงๆนะครับแต่อยากจะให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมไว้บ้างความรักหัวใจอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งระวังจะไปข้องเกี่ยวกับการชิงรักหักสวาทไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือไม่ก็ตามส่วนงานวันนี้นะครับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่เปิดเผยการเก็บเงื่อนงำการมีทีเด็ดเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเสริมภาพใหญ่ดีกว่าโดยเฉพาะคิดดีทำดีอย่าไปแย่งรักใครนะครับเกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมควบคุมค่าใช้จ่ายหน่อยวันนี้ถ้าคุณไม่อยากเป็นภาระของใครหรือจะต้องทุกข์ใจในอนาคตความรักทรงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรคนโสดก็ไม่โดดเด่นแต่งานวันนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของกรอบเวลากลัวจะทำงานไม่ทันนะครับเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาเดี๋ยวลองมาสรุปกันคร่าวๆนะครับครึ่งทางกับ6ราศีแรกเนี่ยมังกรวันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ย่ำแย่เพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะคิดการใหญ่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงต้องล็อบบี้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้นะครับต้องมีน้ำอดน้ำทนหน่อยโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตคู่สำหรับชาวราศีปลาคู่การทำงานวันนี้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักนะครับวันนี้อย่าใจเร็วด่วนได้ส่วนชาวราศีแกะชาวราศีเมษนั้นนะครับวันนี้เสริมในเรื่องของบริวารเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานส่วนชาวราศีวัวหรือว่าราศีพฤษภการชิงรักหักสวาทอย่ามองว่ามันเท่นะหรือว่าเป็นเกมการแข่งขันไม่เอาเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับส่วนชาวราศีเมถุนเน้นๆเลยในเรื่องของงานด้านดีคือการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการแข่งขันกับเวลาครับตามกันต่อนะครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานไม่เหมาะกับการ improvise นะครับหรือว่าการไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะวันนี้ถ้าพลาดพลั้งไม่มีคนอุปถัมภ์ฉะนั้นรอบคอบวางแผนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังคนรักจะคิดเหมือนเราทุกอย่างเพราะคนเรามีภูมิหลังที่ต่างกันครับเผื่อหรือเผื่อขาดเพราะวันนี้อย่างที่เรียนงานถ้าพลาดพลั้งไม่มีคนดูแลนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่ใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้านะครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการล็อบบี้คนที่เกี่ยวข้องก่อนสภาพคล่องยังทายดีครับแล้ววันนี้สิงห์สุดสัปดาห์แบบนี้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักเติมความหวานให้กันหน่อยก็จะดีครับเพราะวันนี้เหมือนอยู่กันตามหน้าที่เสริมในเรื่องของงานหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานบางอย่างที่เป็นงานใหม่ๆนะครับหรือว่ายังไม่มีแบบแผนยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนวันนี้ขอให้เชื่อในสัมผัสแรกของตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจนะครับใช้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์ภาพรวมในส่วนของสภาพคล่องผมให้น้ำหนักประมาณ 70%
วันนี้ใครมีญาติผู้ใหญ่ได้เปรียบมีโอกาสจะได้ลาภผลแต่ความรักวันนี้เวลามีปัญหาอย่าประมาทหรือเพิ่งตีตนไปก่อนใครได้ยินได้ฟังอะไรมานะครับประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไปผมเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพูดอยู่เสมอแหละเก่งไม่สำคัญเท่ากับขยันวันนี้แม้คุณจะออกตัวได้สวยแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีวินัยและก็ความต่อเนื่องสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ต้องระวังการทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะมีใครหยิบยื่นหรือตนเองเป็นฝ่ายแสวงหาก็ตามความรักให้มองไปข้างหน้านะครับมีปัญหาอะไรพยายามเริ่มต้นกันใหม่มองสิ่งดีๆที่เคยทำให้กันแม้คนที่เพิ่งผิดหวังวันนี้ผมอยากให้ลองเปิดใจครับเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทุกอย่างสมเหตุและผลในส่วนของการทำงานครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีการเตรียมความพร้อมมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่สำหรับใครที่หวังจะมีลูกฟลุกวันนี้ไม่ใช่การโน้มน้าวการเจรจาต่อรองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินทองวันนี้ขอให้กล้าทำสุดท้ายความรักหัวใจบรรยากาศภายในครัวเรือนครอบครัวถือว่าใช้ได้นะครับคนโสดผมอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ขอให้เซลล์หน่อยสีที่จะเสริมสำหรับชาวราศีพิจิกวันนี้ผมกับให้ความสำคัญในเรื่องของงานนะไอ้คำว่าสมเหตุและผลเนี่ยสำคัญมากสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลสุดท้ายครับกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมตั้งเป้าหมายสูงๆวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายอีกนิดนึงนะ 10% ก็ยังดีครับสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ไม่ติดขัดดูแลตัวเองคนใกล้ชิดได้การลงทุนเองก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับอย่าไปแย่งรักของใครหลักทรัพย์เงินทองส่วนหนึ่งแต่ที่อยากจะเสริมคือต้องคิดให้ดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลวันนี้อย่าไปแย่งรักชาวบ้านกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีหลังนะครับสำคัญที่ความคิดธนูเนี่ยชัดๆอย่าไปแย่งรักนะครับส่วนชาวราศีกันเองวันนี้เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเนี่ยก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจตุลวันนี้ยิ่งขยันจะยิ่งมีลาภผลในส่วนของการทำงานส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นการเตรียมการครับการวางแผนนะและทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวมากในส่วนของงานแต่สิงห์วันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ควรจะหาแบ็คควรจะหาคนซัพพอร์ตเน้นคนอุปถัมภ์ในส่วนของงานเช่นเดียวกันกับชาวราศีกรกฎวันนี้อย่าไปหวังแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทำในสิ่งที่มั่นใจทำในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดครบถ้วนคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกที่1นะครับใครที่เปิดเครื่องรับไม่ทันหรืออยากจะไปฟังซ้ำอ่านอีก1รอบเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดจบแล้วทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสดๆครับทั้งทางสายโฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ